ไปที่จุลพันธ์วันละข่าววันนี้วันนี้ไปที่จุลพันธ์วันละข่าวแต่ก่อนสมัยก่อนเขามีทุกวันแกอธิบายทุกวันเลยดูนี่เนี่ยเดี๋ยวขยายเวลาเดี๋ยวรับฟังไอ้หนุ่มก็เขาเป็นนักพูดพูดเก่งพฤษภาคมนี้แน่นอนพฤษภาคมนี้แน่นอนวันนี้เป็นไงอาจจะต้องเลื่อนไปก่อนนะครับดิจิทัลวอลเล็ตเสียงอ่อยเป็นครั้งแรกในรอบ1เดือนเรากระโดดข้ามไปฟังเสียงคุณจุลพันธ์เลยก็แล้วกันนะครับผมต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยนะครับถ้าดูกรอบเวลาไม่น่าทันเดือนพฤษภาคมนะครับไม่ทันเดือนพฤษภาคมผมก็ต้องเรียนด้วยความเคารพเรียนจริงๆนะครับรัฐบาลยืนยันครับเราจะต้องเดินหน้านโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตต่อไปถึงแม้ว่าจะไม่สามารถยืนยันกรอบเวลาในเดือนพฤษภาคมที่ได้เคยแถลงมาแล้วได้เพราะว่าเมื่อดูจากข้อคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ออกมาเป็นหนังสือที่ก็ตามเนี่ยนะครับขั้นตอนต่อจากนี้เราก็คงต้องรอครับรอให้ทางคณะกรรมการปปช.เนี่ยได้ส่งหนังสือมายังเราอย่างเป็นทางการนะครับไม่ว่าจะเป็นฉบับนี้หรือจะเป็นฉบับแก้ไขหรือจะเป็นฉบับใดก็ตามนะครับแล้วเราก็คงจะได้เชิญคณะกรรมการนโยบายมาประชุมเพื่อที่จะนำเอาความเห็นของทางปปช.เองหนังสือของทางหนังสือตอบของทางคณะกรรมการกฤษฎีกาเองเนี่ยนะครับมาพิจารณาไปในคราวเดียวกันแล้วจึงจะได้เริ่มกระบวนการครับในการที่จะฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมในการที่จะทำความเข้าใจกับหน่วยงานกับองค์กรใดๆก็ตามที่ยังไม่เห็นถึงเจตนาดีที่รัฐบาลพยายามจะทำยังมองไม่เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเราก็ต้องสื่อสารจนทุกฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันแล้วก็เดินหน้านโยบายนี้ให้ได้ในที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเรียนต่อพี่น้องสื่อมวลชนรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้เป็นอนุบาลทางการเมืองนะครับเราเห็นอยู่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่พยายามที่จะทำให้มันเป็นคืออะไรนะครับเรามีหน้าที่ในการที่จะทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและได้รับความยอมรับจากทุกภาคส่วนและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เรายึดเป็นธงหลักและเราจะต้องทำให้สำเร็จคือคีย์เวิร์ดที่คุณจุลพันธ์วรข่าวเนี่ย พูดเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือว่าความเดือดร้อนของประชาชนสองรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยไม่ใช่อนุบาลทางการเมือง3มันมีความเข้าใจผิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเราต้องทำความเข้าใจเหตุการณ์นโยบายนี้จึงต้องดีเลย์ไปน่าจะประมาณเดือนพฤษภาทะลุเดือนพฤษภาแล้วไงก็จะถามคีย์เวิร์ดนี้สามคีย์เวิร์ดเนี้ยคุณบนยอดเด็กอนุบาลไม่เป็นคนโกหกเป็นอยู่ที่เด็กอนุบาลให้เกียรติอนุบาลหน่อย